ุณพ่อโยนแป๊บนึงจะได้พูดพร้อมกันย้ำทีเดียวนะคะพี่ข้าวคุยกับน้องก่อนก็ได้เดี๋ยวรอห้องนู้นก่อน Oh no อุ้ยห้องแม่นกเล็กคนเยอะเนาะ Oh no น่าภูมิใจมั้ยล่ะ คนเรียนกับแม่เยอะมากแม่เป็นไงจ้าวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยจ้ะรีบรู้รีบอยากสอนรีบรู้อ๋ออยากให้เด็กๆ เขาเป็นทุกคนแหละโอ้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะแม่นาไหวนะโอ้ไม่เป็นไรยังใช้ได้ ยังไม่ต้องกลัวตอนนี้ยังแข็งแรง ตื่นมีพุษาให้เก็บเปล่าหน้าเนี้ยเก็บไปเมื่อเช้าโอ้โหนี่ตื่นมาเก็บพุษาตะกี้โมงนะแล้วตี3กว่าเนี่ยคุยกันเขาก่อนคุยกันก่อนตั้งแต่ตีสามกว่าไม่ตายมีทั้งมาเติมตั้งแต่ตีสามทั้งสิบแล้วก็เลยลุกขึ้นมาแบบไงล่ะลุกหน้าแปรงฟันเสร็จก็ตีสี่หุงข้าวเสร็จก็ไปใส่บาตรกลับจะใส่บาตรก็มาเก็บพุทราเสร็จก็ไปตั้งเครื่องวิทน้ำตั้งเครื่องวิทน้ำมาพอดีเลยพุทราแม่อร่อยมากพุทราสองโลนี่ถามเขาเลยพุทราแม่อย่าไปกินนะทำไมคะอย่าเยอะราคามาแล้วโอ้โหวันนั้นมีกระทุนบินผ่านยังไม่ได้เข้าโดนโล่นตายเลยเด็ดขาดไหนคนเพื่อนมันอยู่ไหนไม่ทันได้กินเลยรุ่นเบอร์เลยเหรอวันนั้นไปเล่นนครสวรรค์เอาไปฝากกับภาพถุงหนึ่งหมดเลยถ้าเรากินก็เวลาเราไปเล่นเพลงตะกะตงตะกะแตนเพียเพอก็ไม่ลงเราไงเวลาเนี่ยไอ้วันนั้นพ่อประโยชน์เข้าไปในดงพุทราแม่นกเล็กอ่ะเป็นไงพอแค่หยิบลูกพุทรามาแค่นั้นแหละเป็นไงหล่นเลยอะไรหล่นผมมันตกแล้วมันลิ้นเราไปเล่นตะกะตงวันรางวัลดีเป็นไงผมไปเล่นที่สองพุทราไปฝากเขาเออกินพุทราตายห่าไม่มีใครมาตกรางวัลเลยชอบแจกให้ดูง่ายง่ายก็แจกเขาไอ้ที่แจกอ่ะมันขายไม่ได้ยามันเล็งเอ๊ะทำไมรู้อย่างเห็นเลยเล่าเขาจะมีอาชีพหลักของเขาตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเขาเลิกเองก็เข้าดงพุทราญาติพี่น้องให้เข้านะเข้าแฟนเขานั่นแหละไปพุทรากระดกได้ดูเลยคนนั่นแหละกระดกมันหยอดถุยดีโอ้ยดกจัดพอดกร่วงอ่ะดกร่วงอ่ะทำไงตาร่วงหมดเข้าชอบเข้าสองคนอายุก็มากก็ชอบเข้าไปเก็บพุทราไปเก็บพุทราเดี๋ยวลูกน้องไปเนี่ยชอบแก่ลูกน้องพุทราอู้จะซื้อก็ด่าเราแก่ตัดกำลังก่อนโอ้ยแก่ลูกน้องแต่เวลาจะซื้อยามาใส่ข้าวไปแล้วไปเอาพี่ลูกน้องเดินเดี๋ยวรู้สึกจะโดนจะรู้สึกจะโดนโจมตีพาเขาลงมาคุยกันข้างล่างมาแล้วน่ะไม่เล็กลงมาแล้วเอาพี่ข้ายกอะไรจะไปลงหลอกลงไปโดนตีเห็นไหนลูกศิษย์เดือดร้อนเรื่องกระตุ้งกระตังนะไม่มีตังให้ลูกศิษย์นะเอาข้อสารให้ลูกศิษย์แล้วตาหน้าหลงตรงเป็นคนใจกว้างใจกว้างเลยใจกว้างกับลูกน้องแต่ไม่ใจกว้างกับผัวเดี๋ยวทุกคนไม่เขาสอนเพลงกันหรือว่าทอล์กโชว์อันนี้เป็นโปรโมชั่นดีแล้วไหมแม่ครูเป็นคดีตีครูอันนี้เป็นโปรโมชั่นท้ายคาบเราไม่ให้แม่ครูเครียดเพราะแกไม่ทำให้เด็กๆหายมาแล้วล่ะอ๋อโอเคแล้วเด็กๆสำหรับทั้งสองห้องเลยนะคะวันนี้ผู้หญิงบอกว่าให้ถึงกี่โมงนะให้ถึงกี่โมงนะที่ลงชื่อประกวดอ่ะไม่เกินขอเป็นไม่เกิน5ทุ่มได้ไหมคะน้องๆพี่ได้มีเวลาทำงานกันบ้างดูช่วยดูตาพี่ด้วยนะเอางี้นะคะใครที่จะประกวดนะคะพี่ขอส่งรายชื่อไม่เกิน5ทุ่มจริงๆหนูไม่ต้องตัดสินใจนานลูกเนี่ยฮึบเดียวแล้วตัดสินใจลงชื่อได้เลยนะคะส่งรายชื่อขอเป็นไม่เกิน5ทุ่มเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แต่ว่าคิดรอไว้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ค่ะเนื้อของพยนต์นะคะเนื้อของพยนต์จะเป็นลงแรกแม่กอไก่คนเก่านะคะส่วนของแม่นกเล็กจะเป็นยังไงคะของแม่นกเล็กคือครึ่งแรกค่ะบอกแล้วของแม่นกเล็กก็จะเป็นลงแรกเหมือนกันนะคะทีนี้พี่ข้าเชิญชวนน้องๆหน่อยคือพูดไปเกินๆแล้วเรื่องที่ว่าจัดเต็มได้เต็มที่เลยเราทำอะไรได้บ้างในการประกวดอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่
พี่ข้าวน้องถามน้องบอกว่าพี่ข้าวบอกให้จัดเต็มได้หนูตีลังการ้องได้ไหมคะได้ค่ะถ้าหนูไม่กลัวลูกกระเดื่องหนูจะสั่นนะคะจริงๆอย่างที่บอกการประกวดตรงนี้ค่ะอาจจะแบบว่าหนูคิดว่าหนูยังทำไม่ดีพอหรือว่ายังไม่เพราะหรืออะไรไม่ต้องกลัวนะจริงๆการประกวดก็เหมือนการรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งบางครั้งอ่ะอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะมีทั้งคนดีที่แบบว่าร้องได้ดีแล้วเสียงเพราะเป็นต้นทุนเดิมหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าบางครั้งการที่ว่าเราก้าวออกมาอยู่หน้าห้องอ่ะกล้าที่จะร้องกล้าที่จะโชว์อ่ะไม่เรียกว่ามันอีกอารมณ์อีกโมเมนต์นึงอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะได้อะไรมากกว่านั้นนะแสดงว่าไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะว่าใครก็ประกวดได้ใครอยากจะเป็นเงาเสียงพ่อเงาเสียงแม่เป็นได้หมดเลยนะคะและจะอย่างที่บอกว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากสร้างอรรถรสให้กับตัวเองอยากสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะสร้างสีสันให้กับการประกวดในวันพรุ่งนี้สามารถจัดเต็มได้ในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมเลยนะคะเมื่อวีคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของพ่อเพลงคุณพ่อสุจินถ้าใครเคยเห็นพ่อสุจินเขามีการแต่งเลียนแบบพ่อสุจินด้วยนะแต่งไปแต่งมาออกมาเหมือนพี่เป้าสัญญาไอ้สายันสัญญาเลยเผื่อว่า yeah! รู้ว่าใครแบบว่าอยากแต่งแบบดูแล้วแบบลักษณะของแม่นกเล็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือหนูจะโคฟเวอร์แม่นกเล็กเอ้แม่ชื่อแม่นกเล็กจะแต่งเป็นนกก็ได้นะทำปากเหลืองๆมาก็ได้เป็นนกจะใส่ปงใส่ปีกมาก็ได้นะอันนี้เราไม่จำกัดขอบเขตนะคะแล้วแต่ว่าใครจะครีเอทอะไรนะคะพรุ่งนี้นะคะตอน9โมงเช้าเราก็จะเจอกันที่ห้องใหญ่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากพูดคุยกันในช่วงเช้านัดแนะในส่วนของรายชื่อเก็บรวบรวมรายชื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะแยกตามห้องระหว่างที่เราแยกต่างห้องเนี่ยค่ะก็น้องก็จะไปซ้อมเหมือนวันนี้ค่ะยังสามารถเข้าปรึกษาครูได้ยังสามารถซ้อมได้อีกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะแล้วก็สามารถขอพ่อแม่สามารถทวนไม่ว่าจะเป็นทำนองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทวนเสียงทวนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการประกวดพวกนี้สามารถดูเนื้อได้แต่อยากให้ดูเนื้อแบบว่าเนียนๆนิดนึงเหมือนเราอยู่บนเวทีการแสดงอย่าให้คนดูจับได้ว่าเรากำลังแบบดูเนื้ออยู่หรือว่าลอกเนื้ออยู่นะฮะขณะการประกวดพวกนี้นอกจากเสียงแล้วลีลาท่าทางต้องมีคือต้องมีที่นี่ไม่ได้บังคับแต่ว่ามีเพื่อนหนึ่งสร้างอรรถรสสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองพี่เชื่อว่าการที่นั่งเฉยๆในการร้องเพลงมันร้องลำบากกว่าการที่เราแบบว่าบางคนก็มีครั้งนี้แหละเขาตั้งกล้องไกลนิดนึงเขายืนเลยนะมียืนรำมี acting นะคะถ้าสมมติว่านั่งเกาะขอบโต๊ะแล้วก็ร้องไปเงี้ยเราว่ามันเกรงนะคะระวังกลัวจะแบบว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกซะก่อนนะคะแค่นั้นพยายามอย่าไปเกรงกับมันนะจ๊ะแล้วก็น่าจะไม่มีในส่วนของอย่างบางคนนะคะในเรื่องของที่จะตักสอนไปแล้วเนาะในหลายเรื่องแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าแอคชั่นบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตที่พ่อกับแม่เขาร้องวันนี้อาจจะได้ไกลนะคะมองไม่เห็นเรามองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิธีการแบบว่าบางครั้งการแค่แบบเปิดตาขึ้นถลึงตาขึ้นแค่นี้ค่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าคำร้องนั้นมันมีน้ำหนักมันมีอารมณ์มากกว่าการร้องแบบเรียบๆเฉยๆนะจ๊ะพี่หญิงมีอะไรแนะนำน้องแล้วฝากน้องถึงในวันพรุ่งนี้ไหมคะไม่น้องๆนะคะก็อยากจะไม่เชิงแนะนำแต่ว่าอยากจะชวนน้องๆดีกว่าอยากจะชวนน้องๆหลายๆคนนะคะที่น้องๆเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าไม่ต้องรู้สึกเขินอายหรือกระดากอายก็อยากจะให้น้องๆแสดงศักยภาพให้เต็มที่เนาะเพราะว่าค่ายนี้เป็นค่ายเอาจริงๆที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับครูมากเรียกว่าตัวต่อตัวเลยปกติถ้าเป็นค่ายที่เราเข้าค่ายรวมๆกันเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ตัวต่อตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นค่ายนี้น้องๆมีโอกาสได้ซึมซับเทคนิคเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากครูแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองก้าวข้ามความกลัวของตัวเองออกมาเนาะหลังจากที่น้องกล้าแล้วต่อไปน้องจะบ้าได้อย่างอิสระและมีความสุขนะคะก็อยากชวนให้ทุกคนแข่งกันเถอะพรุ่งนี้แข่งเถอะเชื่อพี่เอาให้เต็มที่ลูกเชื่อพี่ลูกไม่มีอะไรดีไปกว่าการพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วตบมือนะคะพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่าง2ทีมนะคะระหว่างว่าเมนเทอร์นะคะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ดีกว่านะคะเป็นมาสเตอร์พ่อกับมาสเตอร์แม่แล้วก็มีเมนเทอร์พี่หญิงกับเมนเทอร์พี่น้ำนะคะจะมาดูว่า2กลุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะพี่น้ำมีอะไรฝากน้องๆไหมคะ
ค่ะก็ให้ไปดูทุกอย่างที่ส่งไปทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแยกแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มพ่อกลุ่มแม่แล้วก็กลุ่มรวมมีข่าวสารอะไรบอกไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้อ่านโน้ตทั้งหลายอย่างละเอียดอ่านให้ครบนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ให้กรอกข้อมูลทั้งหลายเนี่ยบางคนก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษมารบกวนช่วยกรอกเป็นภาษาไทยชื่อนามสกุลที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ใช้ไปใส่ในเกียรติบัตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อะไรกะเท่านี้แหละนึกไม่ออกอันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเดี๋ยวเรามากราบขอบพระคุณครูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวก็กราบขอบพระคุณแม่นกเล็กนะคะพ่อยนแล้วก็น้าใหญ่ด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ1 2 3ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะวันนี้ก็ให้พ่อกับแม่เดินทางกลับบ้านสวัสดิภาพนะครับพ่อยนมายังไงนะพ่อมอเตอร์ไซค์มาลูกมอเตอร์ไซค์มาไม่พอน้องๆจะเมาให้ฟังมาถึงแทนที่จะขึ้นบ้านทางธรรมดาพ่อยนปีนน้ำตกขึ้นมาจ้านี่แล้วพี่ก็ไปเดินเขารอบบ้านเลยนะหาไม่เจอเอ้าปรากฏเสียงมือถือดูอยู่ก็ว่าเขาหายไปไหนวะเขาไม่ขึ้นมาสักทีมาเห็นอีกทีปีนน้ำตกอยู่ทำไมทางง่ายๆพ่อไม่ขึ้นโอ้โหอยากให้มีโอกาสได้ไปดูพ่อแสดงตามเวทีแบบว่าเวทีงานปีกจริงๆนะว่าสนุกมากเวลาพ่อแสดงนะคะนะคะขอฝากพี่ๆฝากพี่ใหญ่นะคะเอาแม่น้องเล็กไปส่งไปสวัสดิภาพนะคะแล้วพ่อขับรถขับดีนะจ๊ะแล้วถ้าพรุ่งนี้พ่อยนมากับไม่ต้องมากับมาพยนนะดื้ออีกแล้วไม่แต่พ่อกูดื้ออีกแล้วพรุ่งนี้จะมามอเตอร์ไซค์เองอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าพ่อยนจะมากี่โมงขึ้นบ้านทางไหนจะมาถึงกี่โมงเราจะลงสระก่อนหรือเปล่านี่ผมไม่ได้เอาตังค์เลยนะเขารู้ว่ามาเนี่ยเขาให้มาก่อนเลยเพราะในตัวมีตังค์แค่200โถ200มาเลยอ่ะโถขอข้ากลับไปกินได้พ่อในปฏิทินเขาศักดิ์สิทธิ์นะเอารถไปไว้บ้านเลยก็ได้เดี๋ยวมาพร้อมกันกลับไปด่าก็ได้ครับนะรถไปไว้บ้านนี่จะเป็นนกเล็กกระจุงตายเพื่อนฟังเราแล้วว่าเอารถไว้บ้านน้องเล็กแล้วก็มาด้วยกันไม่ต้องกี่มาถึงนี่เอออ้าวไปที่ลังกาโอ้ไปติดอมเพิกตัวขอส่งน้องๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนโชคดีครับโชคดีทุกคนเลยแล้วจะออกกันได้ไหมอยู่ในนั้นพี่น้ำพี่น้ำอ่ะเดี๋ยวอุปกรณ์เสริมหล่อไม่ครบนี่ค่ะหวีแว่นให้อันนี้หนูถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากลับหรือจะให้หนูไว้ที่เจอวันนี้ก็ได้ตามใจอ่ะเอาไว้นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเอากลับเพิ่มมีโอกาสฝึกเด็กเรื่องหนูเรื่องแบบเป็นเรื่องยังไม่ครบแต่ไอ้ยังเอากลับไปทำก่อนไหมหรืออย่างไรเพิ่มมีสูตรก็ต้องให้ไอ้นั่นเป็นอะไรอยู่ที่ก็ตายคือเราต้องอ๋อทิศประกวดอะไรใช่ไหมก็จะใช้ประกันอะไรก็รอนะเดี๋ยวลงไปรออยู่ข้างล่างก่อนฉันออกได้เลยป่ะฉันออกยังไงฉันทำไม่เป็นคุณแม่อิ่มวันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้โหมันยากกว่าที่คิดเอ้ยหนูบอกคุณพ่อไปแล้วว่าเย็นนี้ให้พี่อิ่มกับคุณพ่อร้องประชันกันโอ้แค่เกินก็นายหญิงนายหญิงครับถามพี่น้าสิว่าพี่น้ำรู้จักน้องอ้อมสกิตเตอร์ไหมอะไรเตอร์เตอร์นะน้าอ้อมน้าอ้อมสกิตเตอร์น้าอ้อมน้าอ้อมพี่น้ำหายไปไหนแล้วไม่รู้พัทีถามให้เดี๋ยวถามให้ครับหลังงานอบรมนะลูกครับผมส่งแล้วประกวดอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะทุกท่านไปร้องแข่งกับพ่อเลยพี่พ่อร้องดีมากหนูบอกเลยหนูสมัครเป็นลูกวงพ่อกับลูกวงพี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ฉันต้องนอนดึกแน่เลยไปแล้วไปท่องก่อนดีมากค่ะสู้ๆค่ะทุกคนรีบเลยนะ
ลิฟต์มีตติ้งข้างล่างยังอยู่คำก้าวอยู่ห้องไหนมาไม่อยู่เอาเพิ่งมาเหมือนกันหรอไม่ก็อยู่แวบๆเปิดค้างไว้แล้วหาอะไรดูโอ้ทำอะไรอ่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วแล้วพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงพรุ่งนี้ก็เริ่ม9โมงเช้าเข้าเด็กๆเข้ามารวมกันในห้องนี้แล้วเริ่มประกวดตอนบ่ายโมงตรงพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงจะตักข้าวน้ำวอร์มก่อนไม่สถานการณ์สามวอร์มแบบฮูวีฮูวีฮูวีฮูฮาไม่โอเคจ้าบ๊ายบายเจอกันไปแล้วบ๊ายบายเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ก็รอจีลารอจีลาทำไมหนูออกได้ยังออกได้แล้วรอจีลาเรนเดอร์ไงอ๋อหนูออกแล้ว